ี๋ยวผลทางระบบก็จะมีเจ้าที่กองนะครับกองมาเข้าร่วมกันนะครับแต่ค้นที่แล้วตรวจที่แล้วตรวจนะครับนี่หมายสารอนุมัติใช้ค้นบ้านเลขที่ตรงนี้นะครับส่วนบ้านเรากรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงถ้ามีข้อมูลเท็จจริงปุ๊บก็แล้วแต่อาจจะไล่ออกแล้วก็คือตามข้อเท็จจริงผลทางระบบก็จะมีเจ้าที่กองนะครับกองเข้าร่วมด้วยแต่ค้นที่แล้วตรวจที่แล้วตรวจนะครับนี่หมายสารอนุมัติใช้ค้นบ้านเลขที่ตรงนี้นะครับส่วนบ้านเราขอถามกรณีของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีค่ะก็เป็นหัวหน้าฝ่ายก็แต่ว่าหัวหน้าฝ่ายรายได้ราชเทวีใช่ไหมก็ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันดำเนินการมีทั้งปปท.ปปช.นะแล้วก็ปปป.จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ของใครมาตลอดเรื่องการเก็บสวยหรือว่าไปเรียกเงินขึ้นผิดกฎหมายแล้วก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายเดือนแล้วล่ะเรื่องนี้เพราะเรามีการได้ยินเรื่องนี้มาแล้วก็มีทั้งคณะกรรมการชุดใหญ่คณะกรรมการชุดรองที่มีท่านรองปลัดถึงคนเป็นคนดูแลนะส่วนแล้วก็ต้องมีการประสานงานว่าจริงแล้วอย่างกรณีเหล่านี้เนี่ยเราได้ยินเรื่องอย่างเคสเนี่ยเราก็ได้ยินเรื่องมาก่อนนะถามว่าได้ยินมาแต่ถ้ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยถามว่าเราจะย้ายไหมย้ายไปก็คือเอาคนสมมติเขาเกิดทำไม่ดีจริงเนี่ยคือเอาคนไม่ดีย้ายที่ไปมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเนี่ยถามว่าเราจะไปลงโทษก็เลยถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยก็ยังไม่ได้เราก็เลยมีการประสานงานโดยให้ท่านพลเอกอดิษฐ์ประสานงานกับทางปปเรื่องการซักซ้อมว่าถ้ามีการแต่ว่าเราจับกุมไม่ได้แล้วว่าเราไม่มีอำนาจเป็นเจ้าที่ใช่ไหมก็ตักต้องกับปปเรื่องกระบวนการต่างถ้าเกิดจับกุมแล้วส่งต่อเราจะทำยังไงมันก็ได้มีการดำเนินการร่วมมือมาตลอดนะครับส่วนในการเข้าไปดำเนินการในเมื่อวานอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกเราล่วงหน้าหรอกเพราะเป็นเรื่องความลับว่าแต่ว่าพอแต่เราคาดว่ามีการดำเนินการคุยกันก่อนแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นนัดกันเนี้ยเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราตรงนั้นแต่พอรับปุ๊บเราก็รับปุ๊บต่อเลยงั้นการดำเนินการคือก็จะต้องย้ายคนนี้มาอยู่ที่ส่วนกลางก่อนคือเราเตรียมแก้มลิงไว้20ตำแหน่งถามว่าทำไมเราไม่ดำเนินการพักงานเลยเพราะพักงานปุ๊บตำแหน่งนี้มันจะหาคนมาแทนไม่ได้ก็ต้องสไลด์มาอยู่ที่แก้มลิงที่เราเตรียมไว้แล้วสำหรับคนที่มีข้อปัญหาฉะนั้นปุ๊บก็จะสั่งพักงานตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงถ้ามีข้อมูลเท็จจริงปุ๊บก็แล้วแต่อาจจะไล่ออกแล้วก็คือตามข้อเท็จจริงแต่ว่าพักงานนี่หยุดทำงานไม่ได้เงินเดือนถ้างานได้เงินเดือนไม่ต้องได้เงินเดือนนะต้องบอกว่าเราก็มีแผนการรองรับอยู่แล้วก็เป็นดำเนินการก็ต้องบอกเลยว่าเราผมพูดมาหลายหนนะเรื่องนี้ก็เราตามข่าวสองเดือนที่ผ่านมาพูดตลอดเราได้บอกแสอะไรเรามาอย่างเขตกลุ่มเขตราชเทวีเนี่ยก็ให้ท่านรองปลัดที่แลไปย้ำพี่โจลงไปก็ย้ำว่ามันมีข่าวมานะระวังแล้วก็อย่างที่บอกเราไม่ได้สงสารคนที่ทำดำเนินการนะเราสงสารครอบครัวเขาจริงๆนะเพราะมันจะมีผลกระทบต่อครอบครัวอะไรเยอะแยะ